เส้นทางความมั่งคั่งของราชวงศ์อังกฤษมาจากไหนสมาชิกราชวงศ์อังกฤษได้รับการถวายเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์เงินส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับผลกําไรที่มาจากสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อันเป็นรายได้ที่มาจากการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พระมหากษัตริย์อังกฤษทรงเป็นเจ้าของในรัชสมัยนั้นแต่มีหน่วยงานที่มีคณะผู้บริหารแยกเป็นอิสระ ในแต่ละปีเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์จะได้รับการจัดสรรโดยผลกำไรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งปกติแล้วสมาชิกราชวงศ์อังกฤษจะได้รับเงินส่วนดังกล่าวในสัดส่วน15%ของผลกำไรและเงินส่วนที่เหลือจะนำเข้าสู่รัฐบาลแต่ปัจจุบันเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ปรับเพิ่มขึ้นเป็น25%ของผลกำไรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายสำหรับการบูรณะพระราชวังบักกิงแฮม ที่ดินบางส่วนที่อยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตกทอดมาจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดธรรมศักดิ์คีที่ทรงปกครองอังกฤษช่วงปีพันสถึงปีพันหแต่ที่ดินทั้งหมดนั้นมาจากสมัยที่ชาวนอร์มันบุกรุกรานอังกฤษในปีพันเสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3, ส่ทรงบรรลุข้อตกลงในการสละรายได้ที่มาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้กับรัฐบาลอังกฤษเพื่อแลกกับการได้รับเงินรายปีซึ่งแต่เดิมรู้จักกันในชื่อว่าตัวเลขเงินรายปี ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ในปี2010เงินที่มาจากการถวายเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์อังกฤษทรงใช้เงินดังกล่าวสาหรับการปฏิบัติพระกรณียกิจทางการต่างๆรวมทั้งการจัดพระราชพิธีเพื่อรับรองอาคารตุกัดและบุคคลสาคัญค่าเดินทางงานพิธีสังสรรค์และการเสด็จเยี่ยมเยือนโรงเรียนต่าง,างๆส่วนใหญ่แล้วเงินส่วนนี้จะใช้ในการบํารุงรักษาพระราชวังต่างๆที่เป็นที่ประทับของสมาชิกราชวงศ์ และเป็นค่าจ้างพนักงานแต่เงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นแหล่งรายได้ไดเดียวของสมาชิกราชวงศ์เท่านั้นยังมีกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สหรือดัตชีอออลันแคสเตอร์ซึ่งครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์กว่า1,12,500ไร่ในแหล่งแคชเชอร์ยอร์คเชอร์และตอนกลางกรุงลอนดอนซึ่งทำผลกำไรได้ราว23ล้านดอลลาร์ต่อปี และยังมีกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชโอรสพระองค์โตของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษรูดัชชีออฟคอนอลที่ครอบครองที่ดินทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษและทําผลกําไรราว23ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งจะเป็นเงินรายปีให้แก่สมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระอิสริยยศเป็นดยุกแห่งคอนอลอย่างไรก็ตามรายละเอียดของการใช้เงินของสองกองทุนนี้จะไม่นํามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้พระมหากษัตริย์ยังทรงได้รับการทุนกล้าวถวายเงินจากรายได้ของที่ดินที่พระองค์ทรงถือครองส่วนพระองค์ด้วยเช่นพระราชวังบาลมอเรลในสกอตแลนด์ผลงานภาพศิลปะอัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งของสะสมส่วนพระองค์อื่นๆราชวงศ์อังกฤษไม่มีภาระผูกพันด้านภาษีเงินได้ภาษีเงินปันผลจากการลงทุนหรือภาษีมรดกแม้ว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่สาม จะมีพระประสงค์จะจ่ายภาษีที่มาจากผลกำไรของกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์เหมือนประชาชนทั่วไปก็ตามบางส่วนมองว่าค่าใช้ใจ่ายของสมาชิกราชวงศ์นั้นสูงกว่าที่รายงานต่อสาธารณาชนเนื่องจากทางสำนักงานตำรวจอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกราชวงศ์แต่มีฝ่ายอื่นที่คานว่าค่าใช้ใจ่ายเหล่านั้นได้รับการชดเชยจากสิ่งที่สถาบันกษัตริย์มอบให้กับเศรษฐกิจอังกฤษอย่างเช่นกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเป็นต้น